30นาทีต่อไปนี้คุณจะพบกับรายการข่าววาไรตี้บันเทิงที่เจาะลึกทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับผมและสองสาวต่อวรรณาเอ๋ยสุธาดาประเด็นไหนร้อนเราจะเจาะลึกข่าวไหนโดนเราจะขยายจนคุณต้องหยุดและฟังเพราะเราคือ True Insider ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ True Insider นะครับวันนี้ผมมีเพื่อนละต้องมาอยู่เป็นเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนละค่ะครับก็ยินดีต้อนรับวันนี้เป็นเกือบจะสุดสัปดาห์แล้วเนาะแล้วอากาศก็ยังคงทวีความรุนแรงความร้อนความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆฝนก็ไม่ตกลงมาสักทีนะคะไม่ตกลมก็ไม่มีนะคุณผู้ชมแล้วผมก็ได้ข่าวมาว่ามีการคอนเฟิร์มกันแล้วด้วยนะว่าประเทศไทยเนี่ยในภูมิภาคนี้เรา UV สูงสุดเลยนะโอ้โหใช่แล้วอันตรายมากๆสำหรับคุณผู้หญิงนะต้องประทินผิวกันนิดนึงทาซันบล็อกกันเยอะๆครับใช่แล้วค่ะหลังหน้าภูทรอย่างผมนี่คงไม่ต้องเท่าไหร่เอาต้องทาด้วยพี่ปุ๊ยไม่ต้องทาหรอกแหมผู้ชายจะไปอะไรกับมันนักหนาอ่ะมาถึงเรื่องราวของซีรีส์นะฮะที่เพิ่งจะออนแอร์เอพิโซดแรกนะครับไปเมื่อวานนี้นะฮะนั่นก็คือ AF12 นะครับ The Series เกาะคนกล้าเกมล่าฝันนะครับซึ่งเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้มีการแถลงข่าวไปแล้วนะครับแล้วก็มีคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งที่มีโอกาสได้ชมเอพิโซดแรกนะฮะก่อนใครเลยก่อนที่จะออนแอร์ไปเมื่อวานนี้นะครับน้องต๊อเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศมาใช่ไหมใช่ค่ะต๊อก็เก็บภาพบรรยากาศมาแล้วต๊อก็ได้เป็นพิธีกรในงานด้วยค่ะใช่รู้สึกเป็นเกียรติมากๆยังไงก็ไปชมภาพบรรยากาศงานกันเลยค่ะถึงครับAF12 The Series Fan Meeting Premiere Screening เพื่อพาแฟนคลับพันธุ์แท้ของเรานักล่าฝันทั้ง12คนเข้าชมซีรีส์ AF12 เกาะคนกล้าเกมล่าฝันก่อนใครพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ด้วยการดูผ่านจอยักษ์ในโรงภาพยนตร์ที่พารากอนซึ่งงานนี้นอกจากจะได้รับชมซีรีส์ผ่านจอยักษ์แล้วเราแฟนคลับยังได้ใกล้ชิดกับนักล่าฝันทั้ง12คนและฟังเพลงที่พวกเขาแต่งขึ้นเพื่อซีรีส์เรื่องนี้แบบสดๆอีกด้วยและเธอจะเจอเรื่องราวที่เลวร้ายไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเป็นวันที่อยู่ท้ายใจขอแค่ได้รักเธออยู่ที่นี้เสมอภาพเธอลอยอยู่ในหัวใจและพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อAF ทั้ง12คนมีของขวัญสุดเซอร์ไพรส์มอบให้กับเหล่าแฟนคลับโดยมอบโปสเตอร์ของซีรีส์พร้อมลายเซ็นของพวกเขาให้กับเหล่าแฟนคลับโดยงานนี้แฟนคลับจะฟินแค่ไหนเราไปดูกันค่ะเลขที่ออกตึงแถวไอเบอร์8ค่ะไอ8ค่ะมีผู้รับไหมคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้สนุกมากเลยค่ะอยากติดตามต่อค่ะเด็กๆแสดงเก่งมากแล้วก็แบบว่าประทับใจค่ะทำให้เราอยากติดตามต่อแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะคือแก๊ง AEC นี่พอออกมานี่ก็ต้องมีฮาตลอดนะคะเอ้ยลอยอันนี้โนมันนอกเลยวะจังนะโอ้ยวิ่งที่นี่พื้นแฟนๆคลับของ AF ทั้ง12คนได้เป็นส่วนหนึ่งของน้องๆได้มาดูผลงานครั้งแรกกลุ่มแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจกับน้องๆด้วยค่ะที่เห็นความสามารถของน้องๆทุกคนที่แบบเก่งมากค่ะไม่น่าเชื่อว่าเป็นครั้งแรกได้ฟังเสียงแฟนคลับไปแล้วเรามาฟังเสียงนักล่าฝันกันบ้างว่าได้ดูผลงานซีรีส์ของตัวเองครั้งแรกเป็นยังไงกันบ้างตื่นเต้นมากเลยเนาะเพราะว่าซีรีส์ของเราก็คือได้ออนในภาพยนตร์ในรอบเปิดตัวด้วยเรารอดูผลงานของเรามากเพราะเราตั้งใจทำกับงานชิ้นนี้มากเพราะเป็นครั้งแรกของเราที่ได้มาเล่นด้วยกันทั้ง12คนด้วยแล้วก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกที่ออกจากบ้านเลยเนาะโหมันเป็นอะไรที่เร
ินคาดจริงๆค่ะแล้วแบบมันสนุกมากอ่ะเราได้ดูได้รู้ตัวเองอีกทีนึงมันยิ่งสนุกมากเพราะเราคิดว่าตอนที่เราตอนแสดงเรายังไม่เห็นภาพชัดเท่านี้ไงแบบทุกคนน่ารักมากแสดงออกมาได้น่ารักมากรู้สึกแฮปปี้ดูไปยิ้มไปไม่คิดว่าจะมีเราอยู่บนจอในโรงภาพยนตร์ในขนาดนี้คือตอนแรกในจอทีวีก็ธรรมดาใช่ไหมเคยอยู่มาแล้วแต่นี่คือพิเศษสุดๆเลยได้ดูเหนื่อยเนาะคือตอนที่เราทำงานตอนที่เราถ่ายอยู่ในกองเนี่ยมันเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่พอมาดูอย่างเงี้ยอุ้ยมันคุ้มอะมันหายเหนื่อยจริงคือกราฟิกภาพมันเป็นเอ็กซ์ตรีมมากสวยค่ะดีใจมากเพราะว่าคือพอรู้ว่าได้มาดูในโรงภาพยนตร์พารากอนนะคะรู้สึกแบบดีใจแล้วตื่นเต้นมากเลยก็ของผมนั่งดูไปเมื่อกี้ยังคุยกับโบ๊ทเลยว่าเฮ้ยเขาน่าจะทำเป็นหนังเนาะอยากดูทุกตอนในโรงอะปกติมาดูหนังเองยังไม่ค่อยมีปัญญาได้เข้ามาดูเลยวันนี้มาดูได้มาดูหนังที่เองเล่นตอนนี้เรารู้สึกดีใจเป็นเกียรติมากๆครับคือที่เราตั้งใจเรานอนดึกเราทำกันบ้างอยู่เนี่ยคือผลออกมามันดีขนาดนี้ก็ขอบคุณพี่ภูมิกับด้วยครับก็ภูมิใจเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ดี 100% หรอกแต่ว่าคือเราก็ใส่ใจมัน 100% นะคะผลงานออกมายังไงก็ติชมกันได้นะใช่แล้วคือเราตั้งใจมากที่สุดนะครับคือผลงานจะออกมาดีหรือไม่ดียังไงก็ถือว่าเขาน่าจะเห็นความตั้งใจเราแหละว่าเราตั้งใจมากแล้วทีมภาพทีมแสงทีมงานนี่คือสุดยอดจริงๆครับสนุกสนานคึกครื้นใช่ค่ะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นอบอุ่นมากค่ะครับคือแฟนคลับมาเยอะมากจริงๆแล้วก็น้องๆเขาแบบเป็นกันเองแล้วเหมือนเขาตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นที่แบบจะได้มาดูเขาเล่นดูบนโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยจอมันใหญ่ไงใช่มันก็น่าตื่นเต้นนะฮะค่ะนะครับก็เป็นบรรยากาศชื่นมื่นนะครับที่น้องต๊อไปเก็บมาฝากนะครับ